ับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิบัลแกเรียมีโอสตาร์ต้าเชิญพิเศษนะครับไก่ราวาโอ้โหไก่ไทยไก่ลูก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 ไก่ว่าปั้นจั่นเนี่ยยังไงครับดังข้ามคืนตอนแรกนะคนกดไลค์ใน IG นะ 1,500 มันมี 48,000 โอ้โหเอาสิเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นปั้นจั่นการพลิกบทจะไปซื้อยอดฟอลโล่หรอเดี๋ยวนี้คนแซนดี้สิแซนดี้ทำไมตอนนี้แกดิฟอลโล่ยอดไลค์เหรอพูดมาละครออนคนก็แบบชอบในบทบาทคาแรคเตอร์ปีมงคลในคนขับแท็กซี่แล้วคิดว่าเขาชอบเราตรงไหนบทบาทนี้ทำไมถึงแบบตุ้งตั้มขนาดนี้ใช่เพราะที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้แหละไม่จริงอ่ะเราเล่นเดอร์เล่นเล่นเดอร์ไม่ใช่ในเรื่องมันนิ่งอะตายมีคนแบบสุขุมไม่ผมเล่นลงตุ้งผมไม่เดี๋ยวใช้น้อยแล้วเอาแค่หลักการใช้น้อยระวังนะเขาชอบในละครพอเจอตัวจริงเนี่ยเขาถอดอันโปโลนะไม่เขาต้องดูในละครนะถอดอันโปโลดูในละครแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าให้พันเล่นได้จริงเหรอวะไม่แต่แสนนี้เราคาดหวังไหมว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้จริงๆเราให้คุณปั้นจั่นทานอาหารก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะคุยกันถ้าถามเรื่องความคาดหวังอ่ะนี่กินได้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวอันร้อนบอกว่าผมกลับก่อนได้ไหมพี่ถ้าถามเรื่องความคาดหวังเนี่ยนะคือผมอ่ะก็แบบไม่ได้อะไรหรอกก็แค่ว่าแบบขอให้แบบว่าไม่โดนว่าก็เอาแล้วเพราะว่าแต่เธอเล่นดีพี่ดูอยู่พี่ผมครับพี่เบียร์เธอดูได้ไงเธอจัดกินเวฟอยู่เธอดูย้อนหลังย้อนหลังให้กำลังใจน้องหน่อยโอ้โกหกนะจริงๆเมื่อกี้ท้าจิกกันมาเลยท้าจิกกันมาเลยเขาดูย้อนหลังไม่ได้ดูออนทางแล้วมีแท็กซี่มาช่วยทำไมฉันไม่ได้ดูทั้งตัวเออเออเงินแล้วเล่นหรือว่าขับแท็กซี่ไม่มัวขับแท็กซี่ปลอมตัวแล้วปฏิเสธไหมปฏิเสธผู้โดยสารไหมในเรื่องไม่ปฏิเสธเลยแต่ว่าเรารับของมือลิ้นประจำเรารับนางเอกประจำรับกันประจำจนรักกันใช่อ้าวไปดูเบื้องหลังกันเดี๋ยวไม่ต้องส่งไปไม่ต้องส่งไปส่งเองด้วยส่งเองด้วยทำไมส่งเองด้วยไม่เดี๋ยวเป็นพิธีกรหรอแต่พิธีกรก็ให้ดูนี่ที่เราเจอจะให้ดูไม่ใช่เบื้องหลังเป็นเรื่องของกระแสคู่จิ้นที่เกิดจากการเล่นละครตอนนี้นี่คู่จิ้นก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเป็นนางเอกที่ปั้นจันทร์อ่ะปลื้มอยู่แล้วใช่ครับพี่โบนี่จัดมาเซฟโบไม่โบนกันว่านะเพราะถ้าฟังปั้นจันทร์พูดไม่รู้เรื่องดูจากรูปดีกว่าผมช่วยดูเนี่ยเนี่ยรอช่วยดูจะมีส่วนร่วมพี่คริสเขาเป็นคนที่ธรรมชาติไงฮะแล้วก็แบบว่าคือแต่งหรือไม่แต่งอ่ะผมว่าเขาก็น่ารักอยู่ดีนะจริงเลยใช่ใช่คือเขาไม่แต่งเขาก็น่ารักหรือว่าถ้าเขาแต่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเซ็กซี่ดูเฉียวดูแพงก็น่าคุณนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูว่าปั้นจั่นเนี่ยเขาแอบปลื้มคริสขนาดไหนเขาบอกนี่เขาบอกว่ามีความสูงมากถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วผมก็ยังหลงรักพี่อยู่เลยก็ไงตัวด้วยความรักเนี่ยนี่เขาเขียนอยู่ชื่นชอบชื่นชอบก่อนหน้านี้หรือชื่นชอบหลังจากที่ได้ร่วมงานกันคือก่อนหน้านี้ก็คือปลื้มเป็นเหมือนนางเอกคนนึงครับปลื้มดีแล้วเราใช่เพราะเราไม่เคยร่วมงานไงครับเราเห็นร่วมงานแล้วยังไม่เข้าวงการร่วมงานแล้วพอไปเจอคนที่กองไม่เกิดเนาะเผลอที่ทั้งแรกเล่นไม่ได้เลยนะนี่ไงนี่ก็คือปั้นจั่นเองโด่งดังไปแล้วมีแฟนคลับมีติ้งกันไปแล้วเรื่องนึงด้วยนะฮะมาถึงรอนกันบ้างดีกว่าครับผมกล้ามแน่นมากเลยอ่ะพี่จะบอกว่าพี่เป็นแฟนคลับของรอนด้วยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อัปเดตกันนิดนึงครับช่วงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยของพี่ปั้นเนี่ยมีกามเทพออกศึกใช่ไหมครับของผมจะมีกามเทพซ้อนกลเป็นตอนของพี่โตโน่ครับกับน้องนิชาแล้วก็จะมีผมเนี่ยคู่กับน้องแคร์พิชาภาด้วยก็จะต่อตอนของเต้ยกับพี่เชียซึ่งเป็นตอนนั้นอ๋อรอนไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วต้องเต้นไหมเต้นไหมไม่เต้นครับไม่เต้นเราเต้นเก่งเราจำได้ตอนเอฟอ่ะเอฟจะเต้นครับช่วงนี้ไม่ค่อยเต้นแล้วครับทำไมอ่ะไม่ได้ฝึกปวดเข่าครับปวดเข่าอ๋อน้องเราปวดเข่าปวดเข่าไม่เป็นไรช่วงหลังผมวิ่งมาราธอนบ่อยครับใช้ร่างกายหนักใช้ร่างกายหนักคืออย่างปั้นจามีเขาบอกว่าเขาได้ร่วมงานกับสาวที่เขาปลื้มใช่มาถึงตาคุณก็ได้ร่วมงานกับสาวที่คุณปลื้มเหมือนกันใช่นั่นคือใช่ไหมนั่นคือใครจริงๆปลื้มหลายคนมากครับอย่างในกองเนี่ยก็จะมีไปดูนี่เนาะสวัสดีค่ะนิชานะคะก็สวัสดีนะคะพี่ลาเขาแอบปลื้มเหรอคะนั่นแอบปลื้มอะไรเงี้ยอ๋อก็ขอบคุณค่ะที่แอบปลื้มเขาบอกเราเป็นผู้หญิงสเปคเลยนะจริงเหรอขอบคุณค่ะพี่ลอนก็น่ารักเหมือนกันไม่มีอะไรให้เมาเพราะว่าเขาน่ารักมากดูแลดีมากกิริยามารยาทดีมากเขาควรจะเป็นพระเอกเลยนะคะแบบว่าในชีวิตจริงก็เป็นพระเอกแบบว่าดูแลทุกคนในกองดีมากเป็นไงล่ะโอ้
นิชาฝากเสียงมาฝากเสียงมาคือจริงๆอ่ะผมปลื้มน้องเขาแต่ผมเวลาเจอเขาในกองผมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้บอกครับเราก็จะคุยกับเขาปกติใครจะกล้าไปพูดอ่ะนะเหมือนผมแค่จริงๆปลื้มเนี่ยเพราะว่าผมชอบผู้หญิงแบบหวานๆเรียบร้อยอยู่แล้วเขาดูแบบน่ารักครับแล้วก็หวานเรียบร้อยอย่างเงี้ยเวลาสมมติถ้าเราได้เป็นแฟนอย่างเงี้ยครับใครจะคุยกับใครใครจะถามใครปื้มเฉยๆไงแต่เราไม่ได้แบบอยากจะได้เป็นแฟนไงแล้วถ้าได้จริงๆถ้าได้จริงๆมีโอกาสจริงคือผมว่าคือคนเรามันไม่ใช่น้องนิชามันมีสเปคผู้หญิงที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยยิ้มอะไรผมชอบยิ้มอะไรที่โตกว่าครับผมชอบคนโตกว่าเอาเหรอเอาไอดีไลน์มาสิผมชอบเดียวไม่เอาสิเราก็ไม่กินเองเลยพี่มีสติ๊กเกอร์เยอะนะร้อนชอบคนโตกว่าส่วนใหญ่อ๋อชอบโตกว่าป้าแล้วมันต้องเรียบร้อยเหมือนนิชาไหมจริงๆผมมองว่าเป็นสเปคที่ผมแบบมองเอาไว้เฉยๆแต่ว่าผมมองว่าเราทำงานบางทีผมไม่ค่อยได้โฟกัสตรงนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมแบบทำงานผมก็ยังแบบมันมีเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรอีกเยอะผมเลยไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเราไปเจอคนที่เราชอบเนี่ยเราก็ชอบคนเรียบร้อยแล้วที่คุณเมื่อไหร่จะมีตัวจริงกับเขาสักทีที่เราไม่ได้ผมอีกนานครับผมบอกเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมตั้งใจจะบวชเลยคือเลยนี่คือยังไม่เปิดใจไม่ผมพูดเล่นคือผมคนถามผมเยอะมากจนผมกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองไม่ค่อยได้มองเรื่องตรงนี้ในระยะเวลาตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แล้ว27ครับ27รอยังไม่มีเลยมาหัวเผลอตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้ากลับมาซ่อมแซกกันต่อนี่ปากว่ามาเจอเด็กมันจะเป็นคมเมี่ยมข้างครับไม้จะเป็นแค่ส่วนตรงนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยส่วนนี้อันนี้ทำจากไม้จันนะฮะทำไปทำมาได้มา4-5 หมื่นต่อเดือนนี่นะค่ะ2 รางในบ้านพอเราเห็นว่าดีก็เลยไปเกาะน้อง